ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหลายประเทศสนใจร่วมลงทุนกับเราไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเยอรมันนะคะแต่ว่าการผลักดันรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางเมืองท่องเที่ยวชั้นนำโดยให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากรายงานค่ะแล้วก็อาจจะมีต่างประเทศมาลงทุนบ้างอะไรบ้างมันก็น่าจะดีนะหลังนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะสั้นในเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาและหัวหินโดยศึกษาแนวทางให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขซึ่งรับผิดชอบด้านนี้ระบุว่ารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพพัทยาอยู่ในแนวเส้นทางสายกรุงเทพระยองมีแนวเส้นทางพาดผ่าน4จังหวัดคือกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองระยะทางรวม 193.5 กิโลเมตรจุดเริ่มต้นจากสถานีลาดกระบังไปจนถึงสถานีระยองประมาณการเงินลงทุน 152,000 ล้านบาทผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 13% ส่วนรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพหัวหินแนวเส้นทางที่เคยศึกษาไว้จะพาดผ่านพื้นที่5จังหวัดจุดเริ่มต้นต่อจากสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพผ่านนครปฐมราชบุรีไปสิ้นสุดที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง209กิโลเมตรเงินลงทุนรวมกว่า 98,000 ล้านบาทผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 8.11% แต่เรามีที่ดินไงงั้นถ้ามันเอกชนมาลงทุนได้โดยเศรษฐีไทยมาร่วมกันใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีต่างประเทศมาลงทุนบ้างอะไรบ้างมันก็น่าจะดีนะแล้วมันก็จะได้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นแต่ผมบอกแล้วว่าถ้าจะทำเส้นทางเนี่ยเรามองเศรษฐกิจอย่างเดียวสัมปทานให้คนนั้นคนนี้มาสร้างอย่างเดียวมันคงไม่ได้นะใครต้องได้ประโยชน์และสิ่งสำคัญผมบอกให้พิจารณาว่าตรงไหนที่จะดูแลคนจนไงคนที่มีรายได้น้อยวันนี้มันแออัดอยู่ในกรุงเทพถ้าเราเอาเขาออกไปก็ต้องไปหาที่อยู่ที่อาศัยเขาแล้วก็มีตลาดค้าขายก็มันก็น่าจะค้าขายได้ตามแนวเส้นทางเราเนี่ยอย่างไรก็ตามสนขยอมรับว่าการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงใช้เม็ดเงินลงทุนมากแต่เมื่อเปิดให้บริการแล้วการเก็บค่าโดยสารและปริมาณผู้ใช้มีไม่มากพอที่จะทำให้การบริหารการเดินรถมีกำไรแต่การลงทุนในรถไฟความเร็วสูงจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีทั้งราคาที่ดินแนวรถไฟเกิดการจ้างงานใหม่มีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดในธุรกิจท่องเที่ยวเอกชนจึงเห็นว่าเป็นหน้าที่การลงทุนของรัฐบาลไม่ใช่เอกชนจึงเป็นที่มาที่ผลศึกษาในอดีตการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงจะเป็นการลงทุนจากภาครัฐเป็นหลักซึ่งต้องรอติดตามว่าสุดท้ายโครงการนี้จะมีรูปแบบการลงทุนอย่างไรและจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่